ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในภาคค่ำก็ได้สลับสับเปลี่ยนกันในการบรรยายเพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจทั้งในภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติก็ได้นำมาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลที่มีปรากฏเป็นหลักฐานในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระสูตรก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เราฟังแล้วก็ทำให้เกิดแนวทางในการที่จะประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสำหรับวันนี้เรื่องที่จะนำมาบรรยายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เมืองราชคฤห์ที่เชิงเขาคิชกูฏซึ่งที่ตรงนี้ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับเปรตหลายเปรตด้วยกันที่เชิงเขาคิชกูฏโดยผู้ที่เห็นก็คือพระโมคคัลลานะแล้วก็พระลักขณะพระลักขณะไม่ได้เห็นแต่ว่าพระโมคคัลลานะเป็นผู้เห็นเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสโดยปรารภการเห็นเปรตของพระมหาโมคคัลลานะได้ตรัสพระคาถาว่าอัฏฐปาปานิกัมมานิดังนี้เป็นต้นในเมืองราชคฤห์ถ้าใครเคยไปอินเดียก็จะพอมองภาพนึกภาพออกว่าเมืองราชคฤห์เดิมตัวเมืองเดิมอยู่ในหุบเขามีเขาล้อมรอบจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปัญจคีรีหรือว่าเบญจคีรีเมืองที่มีภูเขา5ลูกหลักๆใหญ่ๆล้อมรอบเป็นแนวปราการกำแพงตามธรรมชาติแต่ว่าตอนหลังมาก็ได้ย้ายออกมาข้างนอกออกมาทางทิศตะวันตกของเมืองเดิมปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าตอนหลังมาก็มีการย้ายเมืองหลวงไปที่ปาตลีบุตรซึ่งสมัยพระเจ้าชาติศัตรูก็เตรียมที่จะสร้างเมืองใหม่แล้วเพื่อที่จะยึดเอาแคว้นวัดชีที่บ้านปาตลีคามปัจจุบันนี้ก็คือเมืองปัตตนะซึ่งเป็นเมืองใหญ่ถ้าจะเทียบราชคฤห์ในครั้งก่อนก็คงจะต้องดูที่เมืองปัตตนะนี่แหละที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นวิหารในปัจจุบันทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นที่เมืองราชคฤห์พระมหาโมคคัลลานะลงจากเขาคิชกูฏพร้อมกับพระลักขณะ
ก็แสดงว่าตอนกลางคืนก็น่าจะขึ้นไปอยู่ข้างบนบนเขาพิชกูฏพอตอนเช้าก็ลงมาเพื่อที่จะบิณฑบาตเมื่อถึงเชิงเขาพิชกูฏพระโมคคัลลานะก็ได้เห็นเปรตด้วยจักษุทิพย์ตาธรรมดามองไม่เห็นพระโมคคัลลานะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เลิศในเรื่องของการมีฤทธิ์อยู่แล้วท่านก็เห็นเปรตด้วยจักษุทิพย์เป็นเปรตชนิดที่ท่านก็ยังไม่เคยเห็นเปรตงูเหลือมลอยอยู่ในอากาศตัวยาวมากท่านบอกว่ายาวถึง25โยชน์25โยชน์โยชน์หนึ่งก็16กิโลเมตรแสดงว่ายาวมากตัวใหญ่ตัวยาวมากลอยอยู่กลางอากาศมีไฟลุกขึ้นจากหัวก็ลามไปไหม้ลามไปจนถึงหางไฟลุกขึ้นจากหางก็ลามมาถึงหัวไฟลุกขึ้นจากทั้งหางทั้งหัวก็ลามไปสู่ท่ามกลางก็คือถูกไฟเผาอยู่ในอากาศมีภาพปรากฏให้พระโมคคัลลานะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนท่านก็เลยยิ้มท่านยิ้มการยิ้มของพระอรหันต์ไม่ได้ยิ้มด้วยอำนาจของโลภะถ้าคนทั่วไปยิ้มหรือว่าหัวเราะก็เป็นไปด้วยอำนาจของโลภะจิตแต่พระอรหันต์ท่านไม่มีที่จะยิ้มด้วยอำนาจของกิเลสนะท่านยิ้มเพราะว่าท่านมีความรู้สึกว่าเราพ้นจากกรรมเช่นนี้แล้วเราพ้นดีแล้วเราไม่มีทางที่จะได้เจอกับกรรมแบบนี้แล้วท่านก็เลยยิ้มพระลักษณะเห็นท่านยิ้มก็เลยถามว่าท่านยิ้มทำไมจึงยิ้มพระโมคคัลลานะก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไว้ท่านถามเราอีกทีหนึ่งเมื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็แล้วกันตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะพยากรณ์ในเรื่องนี้ท่านก็บอกพระลักษณะว่าเอาไว้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนแล้วค่อยถามใหม่อีกทีหนึ่งหลังจากที่บิณฑบาตในเมืองราชคฤห์แล้วก็ไปที่พระเวรุวันซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองก็เข้าไปที่พระเวรุวันหลังจากที่ฉันอาหารฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อพระพักของพระพุทธเจ้าพระลักษณะก็ถามว่าตอนที่ลงจากเขาพิชกูฏท่านเห็นอะไรถึงได้ยิ้มพระโมคคัลลานะก็ได้เล่าให้ฟังว่าเห็นเปรตงูเหลือมที่ลอยอยู่กลางอากาศพระพุทธเจ้าได้ฟังการเล่าของพระโมคคัลลานะที่ว่าเห็นเปรตงูเหลือม
พระพุทธเจ้าก็ตรัสชื่นชมว่าพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีจักขุสามารถที่จะเห็นได้ในสิ่งที่คนทั่วไปเขามองไม่เห็นซึ่งเปรตงูเหลือมเนี่ยตถาคตเองก็ได้เห็นแล้วเมื่อครั้งที่ตรัสรู้ที่ควงแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อุรุเวลาเสนานิคมก็ได้เห็นเหมือนกันแต่ว่าตถาคตก็ไม่ตรัสบอกใครเพราะเหตุว่าเมื่อตรัสบอกไปแล้วคนที่ไม่เชื่อก็จะเป็นกรรมในการที่พอไม่เชื่อแล้วก็จะคิดไปในทางอกุศลเพราะมองไม่เห็นด้วยตาก็จะคิดไปเป็นต่างๆนานาว่าพระพุทธเจ้าเอาอะไรมาพูดเพราะว่าไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาทั่วไปพระพุทธเจ้าต้องการที่จะไม่ให้กรรมเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่เชื่อก็เลยไม่ได้ตรัสบอกใครในครั้งที่ประทับอยู่ที่อุรุเวลาพระองค์ก็เห็นเหมือนกันตอนนี้มีพระโมคคัลลานะเป็นสักขีพยานในการเห็นของพระองค์แล้วพระองค์จึงจะตรัสเล่าบุพกรรมของเปรตงูเหลือมซึ่งภาษาบาลีท่านก็เรียกว่าอัชคระเปรตอัชคระแปลว่างูเหลือมอัชคระเปรตเปรตงูเหลือมที่ถูกไฟไหม้อยู่กลางอากาศพระองค์ก็ตรัสย้อนไปถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะก็คือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนซึ่งคนก็มีอายุยืนมากกว่าปัจจุบันนี้มากมีอายุยืนถึง 30,000 ปีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่3ในพัทรกัปนี้พระพุทธเจ้าของเราเป็นองค์ที่สี่มีอายุน้อยที่สุดเกิดในช่วงที่คนอายุน้อยที่สุดก็คือร้อยปีในช่วงที่พระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นมาเป็นช่วงที่อายุคนน้อยที่สุดที่น้อยที่สุดก็คือถ้าต่ำกว่าร้อยปีไปแล้วจะไม่มีพระพุทธเจ้าที่จะมาอุบัติแล้วที่จะต่ำสุดก็คือร้อยปีนี่แหละแล้วปัจจุบันนี้ก็ลดลงมาเหลือประมาณ75ปีนับวันนับลดลงไปเรื่อยๆจนถึงคนอายุเหลือ10ปีถือว่าเป็นช่วงกาลียุคแล้วมิกสัญญียุคที่คนฆ่ากันเป็นผักเป็นปลาในช่วงของพระพุทธเจ้าของเราเป็นช่วงที่คนมีอายุร้อยปีถือว่าต่ำสุดในการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะก็เป็นพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีพระสงฆ์ที่เป็นสาวกอรหันต์เยอะแยะมากมาย
เศรษฐีที่อุปถัมภ์สร้างวัดถวายมีนามว่าสุมังคละเศรษฐีเป็นเศรษฐีใหญ่สร้างวัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการมากทั้งซื้อที่ดินก็เอาอิฐทองปูเลยถ้าในศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี่อนาถปิณฑิกะเศรษฐีเอาเงินปูซื้อที่ดินแต่ว่าสุมังคละเศรษฐีเนี่ยเอาอิฐทองปูเลยแสดงว่ารวยมากสุมังคละเศรษฐีสร้างมหาวิหารใหญ่มากหมดสิ้นงบประมาณไปเท่ากับเงินที่ซื้อที่นั่นแหละแล้วก็ทำการฉลองฉลองวัดก็หมดงบไปเท่ากับเงินที่สร้างที่สร้างวัดก็คือสามส่วนเท่าๆกันทั้งเงินซื้อที่ทั้งเงินสร้างเสนาสนะวัตถุแล้วก็ฉลองก็แสดงว่าฉลองกันยิ่งใหญ่มากทีนี้อยู่ต่อมาวันหนึ่งเศรษฐีสุมังคละได้เดินเข้าไปในเมืองด้วยกิจธุระบางอย่างก็ไปเห็นบุคคลคนหนึ่งที่นอนเอาผ้าคลุมศีรษะโผล่เท้าให้เห็นเอาผ้าคลุมหัวไว้เห็นเท้าโผล่จากผ้าเท้าก็เปื้อนกระมอมกระแมมเปื้อนขี้ดินขี้โคลนเศรษฐีสุมังคละก็เลยพูดกับอุปถากจุลุปถากหรือว่าคนบริวารที่ติดตามไปเนี่ยก็บอกว่าคนที่นอนอยู่ตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นคนที่เที่ยวไปในเวลากลางคืนกลางวันจึงมานอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้นี่เท้าเปื้อนน้ำท่าไม่อาบผู้ที่นอนอยู่นั้นก็คือโจรที่หาปล้นหาลักเขาในเวลากลางคืนนั่นแหละพอกลางวันก็นอนตอนเช้ามาก็นอนเอาผ้าคลุมหัวเพราะว่าแสงกลางวันแสงมันจ้าก็เลยเอาผ้าคลุมหัวแล้วโผล่เท้าให้เห็นอยู่โจรนั้นพอได้ยินเสียงเศรษฐีพูดก็เลยเปิดหน้าดูเปิดหน้าลืมตาดูดูหน้าเศรษฐีแล้วก็ผูกอาฆาตนึกเคืองขุ่นในใจว่าเอาเถอะอยากพูดอะไรก็พูดไปตอนนี้เดี๋ยวเราจะแก้เผ็ดอีกทีหนึ่งจะทำให้เศรษฐีนี่ฉิบหายในภายหลังก็ผูกอาฆาตไว้ด้วยคำพูดเพียงแค่เศรษฐีบอกว่าบุคคลนี้สงสัยจะเป็นคนเที่ยวไปในเวลากลางคืนนั่นแหละจึงมานอนอยู่ตรงนี้เพียงคำพูดแค่ประโยคเดียวโจรนั้นก็ผูกอาฆาตไว้ด้วยความอาฆาตแค้นของโจรก็พยายามที่จะทำลายโดยการเผานาของเศรษฐีถึง7ครั้งนาข้าวข้าวสาลีข้าวกำลังออกรวง
สีเหลืองอารามเศรษฐีก็ทำนาไว้เยอะมีบริวารทำนาไว้จุดไฟเผาเลยเหมือนกับปัจจุบันนี้ก็ทำไร่อ้อยกันก็มีคนไปแกล้งกันเอาไฟไปจุดเผาอ้อยกันข้าวก็เหมือนกันอ้อยนี่เผาแล้วยังตัดขายได้นะแต่ว่าข้าวนี่เผาแล้วก็เสร็จเลยวอดวายไปเลยโจรนี้เผานาอยู่ถึง7ครั้งก็ยังไม่หายแค้นไม่หายโกรธยังไม่สะสาสมแก่ใจยังไม่สะใจในความโกรธแค่เพียงคำพูดประโยคเดียวก็เลยหาวิธีที่จะทำให้เศรษฐีเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจพยายามที่จะหาวิธีแก้แค้นแอบไปตัดเท้าโคคิดวิธีแปลกๆเหมือนกันนะเอามีดไปตัดเท้าโคในคอกไปตัดเท้าโคในคอกถึง7ครั้งก็ไม่รู้ว่าตัดไปกี่ตัวไม่รู้นะไม่ได้บอกแต่ว่าท่านกล่าวว่าตัดเท้าโคถึง7ครั้งก็ยังไม่หายโกรธคำพูดแค่เพียงประโยคเดียวนะไอ้คนพูดนี่ลืมไปแล้วแต่ว่าคนฟังนี่มันผูกอยู่ในใจเขาเรียกว่าผูกอาฆาตผูกโกรธผูกไว้ในใจมันแก้ไม่ได้ยิ่งทำยิ่งเกิดความรู้สึกที่มันโกรธมากยิ่งขึ้นมันไม่ได้หายมันยิ่งโกรธมากยิ่งขึ้นเผานา7ครั้งก็แล้วตัดเท้าโค7ครั้งก็แล้วเผาบ้านซะเลยเผาบ้านเศรษฐีอีก7ครั้งอันนี้ท่านก็นับเป็น7ครั้ง7ครั้งนี่ก็อาจจะไม่ตรง7ทั้งหมดแต่ว่าก็โดยประมาณ7ครั้งคือเผาแล้วเศรษฐีก็สร้างใหม่คนมีเงินเผาบ้านอยู่ถึง7ครั้งก็ยังไม่หายโกรธยังผูกโกรธอยู่โกรธแรงมากคำพูดแค่เพียงประโยคเดียวก็เลยเสาะหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะทำให้สะสมใจสะใจมากที่สุดที่จะทำให้เศรษฐีนี่เจ็บช้ำน้ำใจทำให้เศรษฐีนี่เป็นทุกข์มากที่สุดโจรนี้ก็เลยทำความสนิทสนมกับคนใกล้ชิดของเศรษฐีแล้วก็ถามว่าอะไรที่เป็นที่รักของเศรษฐีมากที่สุดเศรษฐีรักอะไรมากที่สุดหวงแหนอะไรมากที่สุดคนสนิทของเศรษฐีก็บอกว่าเท่าที่เห็นนี่ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่รักของเศรษฐีมากไปกว่าพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเศรษฐีสร้างพระคันธกุฎีถวายพระพุทธเจ้าดูแลอย่างดีไปวัดทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งสายเช้าสายบ่ายเย็นไปวัดดูแลเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าปัดกวาดเช็ดถูดูแลให้คนรับใช้ไปดูแลทำความสะอาด
ไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าแล้วที่เศรษฐีจะรักมากที่สุดโจรพอได้ยินอย่างนั้นก็เอาละได้การละทีนี้จะเผาวัดแล้วทีนี้จากที่ผ่านมานี่เผานาก็ยังไม่หายโกรธตัดเท้าโคในคอกก็ยังไม่หายโกรธเผาบ้านเศรษฐีก็ยังไม่หายโกรธทีนี้จะเผากุฏิพระพุทธเจ้าแล้วแค่เพียงคำพูดประโยคเดียวนะคนชั่วเนี่ยก็สามารถที่จะอาศัยเหตุแค่เพียงนิดหน่อยทำชั่วได้อย่างมากมายในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตพระเข้าไปบิณฑบาตโจรนี้ก็แอบเข้าไปในวัดไปที่พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าเอาไม้ทุบโอ่งน้ำฉันน้ำใช้ทุบแตกหมดแล้วก็จุดไฟเผาพระคันธกุฎีไฟก็ลุกโหมกระพือพอไฟไหม้ขึ้นมาลมก็มานะทีนี้คนพอเห็นไฟไหม้ก็รีบมากันหาน้ำมาดับก็ปรากฏว่าโอ่งน้ำก็ถูกทุบแตกหมดแล้วจะเอาน้ำดับก็ไปตักไกลมาก็ไฟก็เป็นกองใหญ่แล้วไม่มีรถดับเพลิงขนาดปัจจุบันนี้มีรถดับเพลิงก็ยังดับกันไม่ทันเวลาไฟไหม้บ้านไหม้สวนไหม้ไร่ไหม้นาดับยากเศรษฐีพอได้ยินข่าวว่าไฟไหม้พระคันธกุฎีก็รีบมาถึงก็ดับไม่ทันแล้วเพราะว่าไฟมันไหม้โหมลุกไม่สามารถที่จะหยุดยั้งไฟได้แล้วก็เลยได้แต่ยืนมองไฟที่ไหม้พระคันธกุฎีความโทมนัสแม้แต่เพียงเท่าปลายขนสายก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเศรษฐีเลยปลายขนสายนี่มันเล็กมากขนสายนี่เป็นขนสัตว์ที่ละเอียดตัวทรายก็คือตัวที่คล้ายๆพวกกวางนะเนื้อทรายขนจะละเอียดนุ่มปลายขนนิดเดียวความโทมนัสเสียอกเสียใจที่จะเกิดขึ้นไม่มีแม้แต่เพียงปลายขนสายคือเศรษฐีไม่ได้เสียใจเลยปรบมือดีใจเห็นไฟไหม้พระคันธกุฎีปรบมือเลยคนที่ยืนอยู่ข้างๆก็สงสัยว่าเศรษฐีก็เห็นรักหวงแหนพระคันธกุฎีมากแต่ทำไมถึงปรบมือยิ้มหน้าบานเลยไฟไหม้พระคันธกุฎีทำไมท่านเศรษฐีถึงปรบมือชอบใจท่านเป็นบ้าไปแล้วหรือดีกำเริบหรือยังไงเศรษฐีก็บอกว่าที่เราปรบมือดีใจเพราะว่าเราทำบุญ
เราได้ฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาชนิดที่ไม่พินาศไปได้ด้วยไฟด้วยน้ำด้วยโจรไม่มีอะไรที่จะมาทำให้บุญที่เราฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันวอดวายไฟก็เผาไม่ได้น้ำก็ท่วมไม่ได้โจรก็ปล้นเอาไปไม่ได้เราดีใจเพราะว่าเมื่อพระคันธกุฎีถูกไฟเผาไปแล้วเราจะได้สร้างพระคันธกุฎีใหม่ถวายพระพุทธเจ้าเราก็จะได้บุญอีกที่ผ่านมาเราก็ได้บุญแล้วแต่ว่าเมื่อมีโอกาสได้สร้างใหม่เราก็จะได้บุญอีกบุญที่สร้างพระคันธกุฎีถวายพระพุทธเจ้ามันเป็นบุญที่สุดยอดในเรื่องของการสร้างเสนาสนะเพราะพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นบุคคลผู้เลิศที่สุดเป็นสุดยอดของบุคคลอยู่แล้วเราดีใจที่จะได้สร้างพระคันธกุฎีถวายอีกครั้งหนึ่งก็เลยปรบมือดีใจจากนั้นก็สร้างใหม่ไม่ได้เสียใจอะไรเลยไม่แล้วก็แล้วไปก็ให้คนสร้างใหม่พอสร้างเสร็จก็จัดทำบุญฉลองฉลองเจ็ดวันทำบุญนิมนต์พระพุทธเจ้านิมนต์พระภิกษุในวัดมาฉันพระตาหารฉลองพระคันธกุฎีใหม่โจรที่เผาพระคันธกุฎีหายโกรธไหมทีนี้จะทำให้เศรษฐีเจ็บใจซะหน่อยเศรษฐีก็ยังไม่ยอมเจ็บใจอีกยังไม่ยอมทุกข์อีกความโกรธมันดับไม่ได้จะทำให้เขาทุกข์แต่เขาไม่ทุกข์เขากับดีใจสร้างใหม่อีกโจรก็เลยคิดว่ามีอย่างเดียวเท่านั้นที่เราจะทำให้สะสมได้ก็คือฆ่าเศรษฐียังไม่จบ ไม่ชี้คอยลุ้นทำกรรมไปตั้งหลายอย่างแล้วเนาะก็เลยหาช่องทางที่จะฆ่าเศรษฐีเน็บกริกมีดพกเน็บมีดพกคอยหาช่องหาโอกาสถ้าได้ช่องโอกาสเมื่อไหร่ก็จะฆ่าเศรษฐีเลยจะปาดคอทิ้งเลยตลอดเจ็ดวันเศรษฐีก็ทำบุญม่วนอยู่กับการทำบุญนะทำบุญฟังธรรมคนก็พลุกพล่านเพราะว่าเป็นงานฉลองพระคันธกุฎีคนเข้าคนออกคนไปคนมาจนแทรกซึมอยู่ใกล้ๆก็ไม่ได้รู้ว่าใครเป็นโจรใครเป็นคนดีโจรก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละหาโอกาสไม่ได้เพราะว่าผู้คนมันพลุกพล่านอยู่โจรก็ไม่ละความพยายามนะที่จริงถ้าใช้ความพยายามนั้นมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมนี่ก็คงจะได้เยอะแล้วเนาะอันนี้
ช้ความพยายามในการจ้องที่จะฆ่าคนมันก็มีสมาธิเหมือนกันนะสมาธิในการจ้องหาโอกาสเป็นมิจฉาสมาธิจนกระทั่งเวลาผ่านไป7วันก็ยังหาโอกาสไม่ได้ทีนี้พอครบ7วันเศรษฐีก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ทำตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่ได้สร้างพระกุฏิพระคันธกุฏิใหม่ได้ทำบุญฉลองนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์มาฉันภัตตาหารบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้ส่วนที่หนึ่งมีบุคคลที่เผานาของข้าพเจ้า7ครั้งแล้วก็โคในคอกถูกตัดเท้าถึง7ครั้งก็คิดว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันบ้านของข้าพระองค์ก็ถูกเผา7ครั้งก็คงจะเป็นบุคคลนั้นแหละแล้วพระคันธกุฎีที่เพิ่งถูกเผาไปก็คงจะเป็นบุคคลผู้นั้นซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องเผานาทำไมถึงต้องเผาบ้านเผาพระคันธกุฎีทั้งหมดทั้งมวลนี้บุญส่วนที่หนึ่งนี้ข้าพเจ้าขอมอบให้กับบุคคลนั้นซึ่งเป็นใครไม่รู้ล่ะแต่ว่าข้าพเจ้าขอมอบบุญที่ข้าพเจ้าทำมาให้กับบุคคลนั้นโจรที่ได้ฟังอยู่ใกล้ๆตอนนี้เกิดสะอึกขึ้นมาเลยจากที่คอยหาช่องที่จะฆ่าเศรษฐีพอได้ยินอย่างนั้นโจรคิดได้ขึ้นมาว่าโอ้โหเรานี่ทำกรรมหนักซะแล้วเศรษฐีไม่ได้มีความโกรธขุ่นเคืองในใจแม้แต่เพียงนิดเดียวกับเราซึ่งพยายามทำลายทุกวิถีทางแต่ว่าไม่ได้ยังความโกรธให้เกิดขึ้นในใจของเศรษฐีเลยเรานี่ทำกรรมหนักซะแล้วถ้าหากว่าเราไม่ขอขมาอาชญาแห่งเทพคงจะตกลงที่ศีรษะของเราศีรษะของเราก็คงจะแตกเป็นเจ็ดเสียงอยากละนั้นเลยเราต้องขอขมาซะแล้วโจรที่เคยโหดร้ายใจอ่อนยวบเลยพอเห็นเศรษฐีอุทิศส่วนบุญมอบส่วนบุญให้ส่วนบุญนี่มันก็ได้ผลเหมือนกันนะเปลี่ยนใจหยาบช้าให้กลายเป็นใจอ่อนโยนขึ้นมาก็เลยเข้าไปกราบที่เท้าของเศรษฐีแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าขอขมาโทษขอให้ท่านเศรษฐีจงอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเศรษฐีก็ถามว่าอะไรเป็นอะไรขอโทษอะไรเราไม่เห็นรู้เรื่องโจรก็บอกว่าที่ท่านพูดเมื่อสักครู่ว่านาถูกเผา7ครั้งก็คือฝีมือของข้าพเจ้านี่แหละข้าพเจ้าเองแหละเป็นคนเผานา
คในคอกที่ถูกตัดขาตัดเท้าก็ข้าพเจ้านี่แหละเผาบ้านท่าน7ครั้งก็ข้าพเจ้านี่แหละแล้วก็พระคันธกุฎีที่ถูกไฟไหม้ก็คือฝีมือของข้าพเจ้านี่แหละข้าพเจ้าจึงขอขมาขอให้ท่านอดโทษข้าพเจ้าด้วยเศรษฐีก็เลยถามว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเราไม่เคยเห็นหน้าท่านมาก่อนเลยแล้วท่านขุ่นเคืองอะไรถึงได้ทำกรรมมากมายขนาดนั้นเราไปทำอะไรให้แก่ท่านหรือโจรผู้นั้นก็เลยบอกว่าท่านจำได้ไหมว่าวันหนึ่งที่ทางที่เข้าไปในเมืองข้าพเจ้านอนคลุมศีรษะอยู่แล้วท่านก็พูดอย่างนี้อย่างนี้ก็เล่าให้เศรษฐีฟังเศรษฐีก็บอกว่าอ๋อนึกออกแล้วเพราะกรรมนั้นเองที่ทำให้ท่านโกรธขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอโทษด้วยกันแล้วกันที่พูดไปด้วยความพลั้งเผลอที่พูดไปในครั้งนั้นขอให้ท่านอดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยส่วนโทษใดๆที่ท่านทำทั้งหมดข้าพเจ้าก็ยกโทษให้ทั้งหมดเลยเศรษฐีนี่ใจสุดยอดจริงๆนะถ้าเป็นเรานี่ก็เตะเสยครับอันนี้เศรษฐีไม่ได้มีความโทมนัสไม่ได้มีความโกรธอะไรในบุคคลที่ทำลายขนาดนั้นใจสุดยอดจริงๆโจรนั้นก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าท่านอดโทษให้ข้าพเจ้าจริงแล้วข้าพเจ้าพร้อมด้วยบุตรและภรรยาขอมอบกายถวายชีวิตยอมเป็นทาสของท่านตลอดชีวิตเลยยอมเป็นทาสรับใช้ท่านจะทำยังไงกับชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามอบชีวิตให้ท่านเลยเป็นหนี้ชีวิตแก่ท่านแล้วเศรษฐีบอกว่าอย่าเลยถ้าหากว่าท่านจะมามอบกายถวายชีวิตมาขอเป็นทาสของเราบริวารของเราก็เยอะแล้วการงานต่างๆก็ไม่ได้มีที่จะให้ทำหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านมาอยู่กับเราขนาดเราพูดคำพูดแค่เพียงประโยคเดียวท่านยังทำขนาดนี้ถ้าท่านมาอยู่กับเราแล้วเราจะพูดอะไรได้เศรษฐีบอกท่านไปตามทางของท่านเถอะเราไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองอะไรหรอกเพียงแต่ว่าถ้าท่านมาอยู่กับเราแล้วเราก็คงจะพูดอะไรไม่ได้ขนาดพูดแค่นั้นท่านยังทำลายเราขนาดนี้เราไม่ได้โกรธอะไรท่านเลยท่านไปตามทางของท่านถึงโจรผู้นั้นก็ไปตามยะถากรรมตายจากอัตภาพนั้นไฟไหม้อยู่ในนรกอเวจีตกนรกขุมใหญ่เลยอเวจีสิ้นพุทธันดรหนึ่งไปตกนรกอยู่พุทธันดรหนึ่งพ้นจากนรกอเวจีมาก็มาเกิดเป็นเปรตด้วยวิบาก
ที่เหลืออยู่มาเกิดเป็นเปรตลอยอยู่ในอากาศแล้วก็ไฟเผาตั้งแต่หัวจนถึงหางตัวใหญ่ยาวด้วยนะ25โยชน์ยิ่งตัวใหญ่มากก็คงจะทรมานมากกันเนาะถ้าตัวเล็กๆนี่ก็คงจะทรมานเท่ากับสรีระเล็กๆอันนี้ตัวใหญ่มากก็ต้องทรมานมากตัวยาวถึง25โยชน์ไฟก็ลุกไหม้เผาทั้งเป็นอยู่นั่นแหละแค่เราแค่ไฟไหม้นิดหนึ่งมันก็เจ็บพองแล้วเนาะน้ำร้อนลวกอย่างนี้หรือว่าไฟถูกไฟไหม้เปรตตนนี้ก็ทรมานอยู่ท่ามกลางอากาศพระพุทธเจ้าก็ตรัสพระคาถาว่าอัฏฐปาปานิกัมมานิกะรังพาโลนพุชติเสหิกัมเมหิทุมเมโทเสหิกัมเมหิทุมเมโทอักขิทัตโทวะตัปปติหนึ่งพระคาถาตรัสว่าคนพาลพาโลเนี่ยคนพาลคนที่ไม่มีปัญญาก็เรียกว่าคนผ่านคนอ่อนคนปัญญาอ่อนคือไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรก็เรียกว่าคนปัญญาอ่อนไม่ใช่ปัญญาอ่อนแบบชาวโลกที่เขาเรียกคนที่วุฒิภาวะด้อยกว่าคนอื่นว่าคนปัญญาอ่อนแต่ว่าคนที่ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรดีไม่ดีเขาเรียกว่าคนผ่านคนปัญญาอ่อนเมื่อทำกรรมอันชั่วช้าอยู่ก็ไม่รู้สึกคือไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นมันจะให้ผลเผ็ดร้อนในภายหลังคนที่ทำกรรมชั่วท่านอธิบายว่าคนที่ทำกรรมชั่วจะไม่รู้ว่าเป็นกรรมชั่วก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้รู้ถึงผลที่จะตามมาเมื่อทำกรรมชั่วไปแล้วไม่รู้ถึงผลที่จะตามมาว่ามันจะเผ็ดร้อนขนาดไหนคนที่ทำผิดศีลต่างๆอย่างเช่นการฆ่าสัตว์เวลาฆ่าสัตว์ไล่ฆ่าเขานี่สนุกสนานยิงนกตกปลาเห็นไปไล่จับปลากันสนุกเอาทั้งแหทั้งอวนทั้งสารพัดที่จะไปไล่ฆ่าเขานะหรือว่าไล่ยิงสัตว์อย่างเงี้ยล้อมหน้าล้อมหลังไล่ยิงเขาคนไล่ฆ่าเขาสนุกสนานมากเลยไม่ได้รู้สึกถึงผลที่จะตามมาว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันสะท้อนย้อนกลับมาซึ่งกรรมเหล่านั้นมันไม่ได้หายไปไหนเลยเราทำด้วยจิตใจที่มันเป็นอกุศลอยากจะกินอยากจะฆ่าเขาทำด้วยโทสะนั่นแหละถ้าเมตตามันก็ฆ่าไม่ลงตัวโทสะตัวโลภะมันก็สะสมอยู่ในใจ
ทีนี้จิตใจที่มันมากไปด้วยอกุศลความไม่ดีต่างๆมันก็ส่งผลออกมาเป็นรูปของเราคือร่างกายของเราเนี่ยมันส่งผลออกมาทำให้เป็นผู้ที่มีอายุสั้นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนประสบอุบัติเหตุเคราะห์กรรมต่างๆตอนที่สุขภาพร่างกายดีอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอประสบกับเหตุที่ทำให้ร่างกายทุรพลทีนี้ก็จะนึกถึงกรรมที่ตนเองเคยทำนึกถึงทายกวัดของเราไปคุยกับแกเมื่อตอนเข้าพรรษาใหม่ๆตอนนี้แกก็ไม่ได้มาวัดนานแล้วก็ไม่ค่อยสบายปากเบี้ยวเจ็บหูจนปากเบี้ยวก็เลยถามทายกว่าพอจะนึกออกไหมว่าเคยทำกรรมอะไรไว้แกบอกว่าโอ้โหชัดเลยอาจารย์เคยตีหมามันมาน่าจะมากินไก่หรือว่ามากินข้าวอะไรสักอย่างนี่ก็ตีนะแต่ว่ามันไม่ตายหมาไม่ตายนะตอนแรกก็คิดว่าตายก็ยะลากโยนทิ้งไปพอตอนเช้ามาก็คางงิ้งอยู่ไปเห็นตอนเช้าก็สงสารมันอีกก็เลยเอามาเลี้ยงเอาหมาตัวนั้นมาเลี้ยงอีกเลี้ยงจนกระทั่งหมาตัวนั้นมันก็แก่ตายไปเองแกก็บอกว่านึกถึงกรรมนั้นนึกถึงกรรมที่ตีหมาตอนนี้ปากเบี้ยวเลยก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่มีกรรมแค่นั้นหรอกมันยังมีกรรมอื่นอีกเยอะแยะมากมายที่เราทำทั้งที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งที่เป็นปัจจุบันก็ดีทั้งที่เป็นอดีตก็ดีเนี่ยตอนที่ไม่เป็นอะไรมันก็นึกไม่ออกนะแต่พอเป็นขึ้นมาเนี่ยไปนึกย้อนขึ้นไปนึกถึงกรรมพอที่จะนึกได้ว่าโอ้เราเคยทำกรรมนั้นมาคนพาลที่ทำกรรมชั่วย่อมไม่รู้นะพุชติย่อมไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันจะให้ผลเป็นความเดือดร้อนในภายหลังอย่างไรเสหิกรรมเมหิทุมเมโทอคิทันอคิทัตโทวะตัปปติคนมีปัญญาสามทุมเมโทก็คือคนพาลคนที่ทำความชั่วย่อมเดือดร้อนด้วยกรรมอันเป็นของตนเองเสหิกรรมเมหิกรรมอันเป็นของตนไม่มีคนอื่นเขาทำให้นะมันเป็นกรรมที่เราทำเองนั่นแหละไม่มีใครทำกรรมแทนใครได้ย่อมเดือดร้อนเพียงดังถูกไฟเผาอคิทัตโทวะเพียงดังถูกไฟเผาเผาตั้งแต่ที่ยังเป็นอยู่นี่แหละนะถูกไฟเผาเพราะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันรุมเร้าเบียดเบียนบางคนก็สารพัดโรคนะ3วันดี4วันไข้ยิ่งเจอสวผู้สูงอายุเนี่ยนะ
แต่ละคนนี่ก็พกยากันเป็นห่อห่อพอกินข้าวเสร็จก็คว้ายาออกมาจากตะกร้าแล้วกอบแกบกอบแกบออกมาแล้วสารพัดยาเดี๋ยวก็หมอนัดอีกแล้วสารพัดโรคโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันก็เกิดมาจากวิบากของการทำปานาติบาตนี่เองหรือว่าวิบากของการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งการลักขโมยคนมีทรัพย์สมบัติแสวงหาได้มาก็รักษาไม่อยู่รักษาทรัพย์สมบัติไม่อยู่แต่ถ้าคนไม่เคยทำผิดศีลข้ออทินาทานเอาของไว้ตรงไหนก็ไม่หายลืมไว้ก็มีแต่คนจะเอามาคืนประกาศหาทำของตกหล่นไว้ก็เอามาคืนให้เพราะว่ามันไม่มีวิบากที่ไปถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ทรัพย์สมบัติที่เป็นของตัวเองก็เลยไม่พินาศไม่สูญหายอันนี้เป็นเรื่องของกรรมที่เราทำศีล5เนี่ยเป็นพื้นฐานของกรรมที่ถ้าหากว่าเรางดเว้นรักษาศีลก็จะทำให้เป็นพื้นฐานของจิตใจที่จะตั้งมั่นในกุศลที่จะเป็นสมาธิเมื่อศีลดีก็ส่งให้เป็นสมาธิดีจากศีลเป็นอธิศีลก็ส่งถึงสมาธิที่เป็นอธิจิตเมื่อสมาธิตั้งมั่นได้ดีตั้งมั่นได้เร็วก็ส่งผลเป็นอธิปัญญาก็เป็นปัญญายิ่งมันก็จะส่งต่อกันไปอย่างนี้ถ้าหากว่าคนที่ศีลไม่ดีปฏิบัติสมาธิมันก็ไม่ก้าวหน้าสมาธิที่ไม่ดีปัญญามันก็ไม่เกิดเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของจิตใจแต่ว่าในอดีตเราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขอะไรได้แล้วนะเพียงแต่ว่าเราก็เมื่อเข้าใจในเรื่องของกรรมการให้ผลของกรรมอย่างนี้เราก็จะไม่เอากายของเราไปทำความชั่วด้วยการทำผิดศีลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดปดเป็นวาจาที่ไปทำความชั่วพูดปดพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเราก็จะไม่เอาใจของเราไปคิดมุ่งร้ายพยาบาทเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นโลภอยากได้ของเขาอย่างอภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิเราก็จะรักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราให้อยู่ในกุศลอย่างเรามาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราก็รักษาประคองทั้งศีลก็เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสมาธิก็เป็นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเราก็เจริญมรรคที่เป็นปุพพภาคมรรคมรรคเบื้องต้นตั้งแต่ตื่นเราก็ปฏิบัติต่อเนื่องจนกระทั่งหลับเราก็พอกพูนในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาให้มากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นในเรื่องของอัคชะคระเปรตนะเรื่องของเปรตงูเหลือมเนี่ยก็เป็น
ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่เมื่อคนทำกรรมแค่เพียงได้ยินคำพูดประโยคเดียวเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างกรรมอย่างชนิดที่ทำตัวเองให้เดือดร้อนตกนรกเป็นพุทธันดรแล้วก็ยังมาเกิดเป็นเปรตอีกเพราะเพียงคำพูดประโยคเดียวที่ได้ยินแล้วไม่โยนิโสมนสิการไปผูกอาฆาตผูกใจเจ็บไว้ก็เลยพาตัวเองให้ต้องเดือดร้อนในภายหลังอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ตัวอย่างของเศรษฐีที่แม้จะถูกกระทำอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้เกิดโทมนัสไม่ได้มีความโกรธขุ่นเคืองเลยมีแต่จะใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสใช้สถานการณ์ในการที่จะสร้างบุญชนิดที่ไฟก็ไหม้ไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้โจรลักไปไม่ได้ก็คือบุญนี่เองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ได้นำมาบรรยายในค่ำคืนของวันนี้ตอนนี้เวลาก็สมควรแล้วในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ